ดีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน Roblox Map Shadow of Sasa Roleplay กันค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะออกตามหาเบสกันนะแล้วมาแปลงร่างเป็นพวกเจ้าเหล่า Shadow of Sasa กันจะมีตัวไหนกันบ้างถ้างั้นไปลองกันเลยสำหรับในแมปนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตเบสกับว่าใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเบสตัวใหม่ๆกันดีกว่าเนาะแล้วก็รวมทั้งเบสตัวเก่าๆกันด้วยมาทางนี้เลยไปด้วยไปด้วยโมเดลเหมือนเจ้าพวกกาเทนาบันๆเลยนะแต่ว่าเขาว่ามันน่ารักไปอีกแบบนะเนี่ยดูดีจะมีตัวไหนจริงๆไหมนะวันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นปลั๊กไฟสีเขียวใช่เปล่าแล้วก็เข้าสู่โหมดการเล่นเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เข้ามาในแมปแรกกันละเราก็หยิบกุญแจก่อนเลยตัวอะไรตัวมาพี่เคนไงเป็นตัวปลั๊กไฟเปล่าปีนูกระต่ายอยู่ตรงกลางไงนะน่าเอาเปลี่ยนไปหัวเป็นปลั๊กไฟเห็นเปล่ามือก็เป็นปลั๊กไฟนะเห็นปะน่ารักดีอ่ะโอเคหลังจากหยิบกุญแจแล้วก็กดสวิตช์เปิดประตูได้เลยพอประตูเปิดเนี่ยเข้าไปที่ห้องสีส้มกันก่อนห้องสีส้มเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวให้เราสอบสวนหรือว่าสืบสวนแน่ๆเลยเฮ้ยตรงนี้เขาให้กดสวิตช์ใช่ป่ะโอเคกดสวิตช์ละแล้วเขาบอกให้เราเก็บกล่องกล่องนี้เป็นความลับอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะมีของเล่นจริงๆอยู่ข้างในก็ได้นะอ้าวเขาว่าไม่ใช่อ่ะเขาว่ามันจะต้องเป็นความลับสุดยอดมากๆเลยนะให้เรามาเก็บลังกระดาษให้เก็บไปขายอ่ะเปล่าเก็บลังกระดาษไปขายอ่ะเปล่าช่างได้กี่กิโลกันไม่รู้เอ้ยหมดยังพี่เคนเก็บหมดละแล้วไปส่งเควสอีกทีนึงเรียบร้อยแค่นี้ประตูก็จะเปิดแล้วล่ะอ๋อมันทำให้เราเว็บเปิดประตูได้หลังจากนั้นเราก็เดินตามทางมันเราจะเจอลูกไฟนะคะเป็นลูกไฟสีขาวๆนะเป็นแสงสว่างเราก็ต้องกลิ้งมันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะได้ส่องแสงสว่างส่องทางให้เราเดินได้นะไม่งั้นมันจะมืดลูกตาใครอ่ะไปดูใกล้ๆดิเขาคือใครอ่ะตัวอะไรใครอาจจะเป็นเพื่อนเราในเกมก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหชัดเจนเลยเจ้าตัวนี้มีตั้ง4แขนน่ะตัวเขียวอือมาเล่าเลยนะท่าทางเขาจะเป็นมิตรหรือเปล่าหน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะเขาบอกว่าหลงทางเหรอตามฉันมาสิฉันจะนำทางเธอไปเองจะพาเราไปกินหรือเปล่าเขาจะพาเราไปดูความลับความลับอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาจะพาเราไปหาเบสใหม่แน่ๆเลยเราจะได้แปลงร่างเป็นพวกเขาได้ยังไงล่ะมาแล้วก็วิ่งตามไปก่อนวิ่งไปเรื่อยๆห้องอะไรอ่ะสีส้มๆอ่ะอย่ากินพี่เคนนะโอ้กับตะกับเขาอาจจะยังไม่หิวก็ได้นะดูเหมือนว่าเป็นห้องลับอีกห้องเหรอเขาบอกให้เราไปกดที่กระถางดอกไม้อ่ะตรงนี้เหรอเราต้องกดสวิตช์ที่กระถางดอกไม้เฮ้ยป๊อปมาเจอตัวแล้วเฮ้ยห้องลับไอตัวสีม่วงนี่ชื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าตามันแดงๆนะเฮ้ยพี่เคไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะเฮ้ยคีย์การ์ดนี่ไงได้คีย์การ์ดมาแล้วเราก็มาลุดปืนลุดปืนที่ประตูแค่นี้ประตูก็เปิดออกแล้วล่ะไอ้เร็วอ้อมโอ้ยเดี๋ยวมันตามเรามาแล้วอ่ะเออเฮ้ยไม่ตามมันหันหลังอยู่ใจล่มๆตกใจหมดเลยแล้วก็มากดสวิตช์ตรงนี้ให้มันกลายเป็นสวิตช์ปุ่มสีแดงกดกริ่งตรงนี้ปุ่ม3ปุ่มกลายเป็นสีแดงแล้วล่ะเฮ้ยเสียงแปลกๆไอ้ประตูเปิดอย่างว้าวมันกินเพื่อนเราเข้าไปแล้วไอ้ตัวสีเขียวเฮ้ยมันกินตัวสีม่วงเหรอแย่แล้วมันจะกินเราด้วยทำไงฮะก็ต้องจุกดิใส่จุกใส่จุกนะจะโดนจุกแล้วแย่แล้วมันจับเราแล้วมันจะมาจับเราแล้วเพื่อแย่แล้วไม่รอดมันจับพี่เคนไปแล้วแย่แล้วมันจับพี่เคนไปกินแล้วเฮ้ยจับทั้งคู่เลยอ่ะมันจะจับเราไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะเฮ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมตัวติดกันแบบนี้เฮ้ยนี่มันทั้งกระโดดออฟบี้ดีนะแย่แล้วจะหนีไปได้ยังไงอ่ะเป็นห้องสีเขียวๆเราจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาให้เราเนี่ยกระโดดวนกลับไปนะโอ้โหวิบากมากเลยทางมันก็จะไกลนิดนึงไม่ใช่อุปสรรคมาแล้วมาแล้วไอ้เจ้าปลั๊กไฟเร็วเข้าโอ้เสียวไอ้เจ้าหัวปลั๊กไฟเขียวตามมาเร็วทางนี้ทางนี้รอด้วยรอพี่เคนด้วยอย่าเพิ่งกดดันแล้วเข้าแล้วเข้าตามมานะมันเร็วไม่ได้ตามมานะตามมาโอ้กำลังกระโดดอยู่เฉียดไปนิดเดียววี่มันกระโดดไกลเหมือนกันนะดูดินิดเดียวจะนี่ไงทางออกมาแล้วโอ้ยแค่นี้แหละเด็กๆจะถึงทางออกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้วเข้ามาแล้วเอาพี่เคนตุยไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวเราค่อยแบบไปตามกันที่แมปอื่นกันต่อนะตอนนี้เราก็เข้ามากดปุ่มเวสเขาบอกให้เราเนี่ยกดปุ่มนะคะให้ครบทุกปุ่มเลยที่มันอยู่ติดกับกำแพงอะนะประตูมันก็จะเปิดออกค่ะว่ามันดูเงียบๆพี่กวนยังไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่เงียบแล้วตัวม่วงมันตามมาแล้วหนีไปแล้วอ้ามหนีแล้วเมื่อกี้ตัวม่วงมันแบบว่าถ่ายไปแล้วตอนนี้มันกลับมาแล้วมันไล่ตามเรามันไล่ล่าเราอุ้ยลงลิฟต์ก็ลงลิฟต์โชคดีนะเนี่ยว่าลงลิฟต์ทันอะทางไม่ไกลมากไอ้เจ้าม่วงมันมาแล้วไอ้เจ้าสีม่วงไม่จับเราไม่ทันหรอกนะเพราะว่าเราเป็นปลั๊กไฟ
เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะตามเราต่ออ่ะไม่น่าเลยพี่เคนจะรอดอยู่แล้วเชียวเฮ้ยนั่นไงทางออกทางออกประตูทางออกถึงแล้วถึงแล้วปลดล็อกเบคไปได้1ตัวค่ะเดี๋ยวเราไปลองแปลงร่างกันเลยดีกว่านะโอเคแบบนี้เราลองนี่เลยลองแปลงร่างดูโอ้โหสีทองเหลืองอลามโอ้โหฟุ้งฟริ้งมาเลยมีเอฟเฟกต์เป็นประกายฟุ้งฟริ้งด้วยนะแล้วก็มีท่าแดนซ์ด้วยไม่ต้องช่างเจ๋งจ้าอะไรขนาดนี้เอล่าเอล่านี่บอยแบนด์มาเองเลยนะเดบิวต์แล้วเดบิวต์แล้วเต้นด้วยดิเต้นด้วยดิน่าเท่เปล่าน่ารักด้วยนี่ตึกตุ้ยตึกตุ้ยกูป่ะพาไปเล่นกันต่อเราก็ว้าวไปอีกแมปนะเออไอ้ตกใจตกใจอีกแล้วไอ้เจ้าปลั๊กไฟอีกแล้วแต่คราวนี้เรามากัน3คนนะเรารับบทบาทเป็นเจ้าตัวปลั๊กไฟสีเขียวนะเราเปิดประตูเข้ามาอีกห้องเพื่อที่จะหยิบคีย์การ์ดได้กุญแจมาแล้วหลังจากนั้นก็เอากุญแจคีย์การ์ดเนี่ยไปรูดที่ประตูสีม่วงชึบแต่ประตูก็จะเปิดออกตามสเต็ปเลยเราก็เดินมาตามทางก่อนนะตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆทำไมมันวิ่งวังเวงเงี้ยอ้อมเหมือนจะเป็นทางตันนะเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิทางมันไปต่อแล้วมันก็เทเลพอร์ตวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งเฮ้ยที่ไหนกันล่ะเนี่ยที่ไหนไม่รู้ยังยืนเบียดกันมันมองว่าเห็นพี่เคนห้องนี้เหมือนห้องปาร์ตี้เลยอะโอ้ยเจอหน้าอ้อมเราตกใจทุกทีเลยไอ้เราต้องเปิดประตูนะเฮ้ยเจ้าเคี้ยวมาเคี้ยวมาเคี้ยวมาวิ่งเร็วไปแล้วมีแล้วมันจับพี่เคนแล้วโดนจับไปแล้วเออรับก่อนโอ้ยพี่เคนพี่เคนหนีไม่ทันแล้วอ้าวพี่เคนไม่ตุ้ยนี่ไปกดกิ่งกันโอเคกดปุ่มละแล้วก็อันนี้รีโมทคอนโทรลเราต้องเก็บรีโมทคอนโทรลด้วยนะอยู่ดีพี่เคนก็ไม่ตุยซะงั้นน่ะนั่นน่ะดิอาจจะมาแค่หลอกหลอนเฉยๆก็ได้นะตกใจหมดเลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็เอารีโมทเนี่ยมาเปิดประตูแล้วจริงไหมดิประตูเปิดแล้วถามว่าเราจะมาเก็บบางสิ่งบางอย่างความลับเฮ้ยนี่มันเครื่องอัดเสียงนี่นะโอ้โหเขาคุยอะไรกันล่ะพี่เคนพี่เคนฟังรู้เรื่องปะเสียงก็แปลกๆเขาแปลไม่ออกพี่เคนต้องทรมานเลยภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้องใช้ไม้ค้ำยันอยู่เอ้ามาอีกห้องห้องนี้มีลิฟต์ด้วยเหรอไปอีกห้องดิห้องนี้อะไรข้างหลังเออว้าวมันตามมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาบ่อยจุ๊บโอ้มันมาแล้วพี่เคนวิ่งวิ่งแย่แล้วจะวิ่งไม่ทันแล้วลงลิฟต์ลงลิฟต์ช่วยด้วยครับลงลิฟต์มาแล้วทันอยู่ทันอยู่โอ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยบทจะมาก็มาไม่ทันได้ระวังตัวเอาอีกคนนึงเขาวาร์ปมาได้ไงเนี่ยน่าดิเฮ้ยชินจิในวาร์ปมาได้ไงเนี่ยวายเนี่ยเป็นเดอะแฟร์หรือเปล่าเออน่าดิไม่ได้เดินในวาร์ปมาใช่ปะเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันตามเราต่อชั้นล่างนะเราต้องวิ่งต่อนะพี่เคนตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเร็วเข้านั่นไงประตูทางออกเย้เรารอดแล้ววิ่งไปเซฟที่ประตูกันช่วยกดล็อกเบรกอีกตัวนึงแล้วโอเคไปลองแปลงร่างดูนะว่าจะเป็นตัวไหนกันเนาะเอาอะเราก็ลองซีเครตเมิร์ดดูนะคะแล้วก็เลือกตัวสีว่าตัวนี้เป็นตัวสีน้ำเงินค่ะไงมันน่ารักอะดูนี่เอ้ยมันมีตั้ง4มือเลยนะ4แขนด้วยตาเขาเหมือนกำลังเศร้าอยู่เลยอ่ะไม่มันเหมือนในพวกมนุษย์ต่างดาวมากกว่านะเหมือน ET หรือเปล่าวะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะไปหาเบคเจ้าตัวนี้กันแล้วก็วาร์ปไปเลยแล้วกันนะอ้าวไปด้วยไม่ได้อ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะต้องเล่นห้องละคนนะเนาะโอเคเราไปเก็บคีย์การ์ดกันก่อนได้ละเราก็มาลูดที่ประตูค่ะนี่จะอันตรายนะมืดด้วยไปด้วยคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องไปคนเดียวโอเคเดินตามทางไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงไปตรงไปตรงไปมันมีทางแยกตรงไหนบ้างนะสับสวิตก่อนเออบึ้มบึ้มแผ่นดินไหวเอ้ยก็เลยขึ้นทำไมที่นี่สั่นสะเทือนเสียงไม่ค่อยดีเลยมันมืดแล้วก็มีหมอกควันจางๆด้วยนะสงสัยห้องนี้จะมีบอสนะต้องสู้กับบอสแล้วมั้งลงมาก่อนลงมาก่อนโหทำไมที่นี่มีใช้กับกิ่งใบไม้อะกิ่งไม้อะเนี่ยดูดิมันแตกกิ่งก้านสาขาแหลมมากเลยว่ามีเตียงด้วยโอ้โหกิ่งไม้เยอะมากโอ้รากไม้ก็เยอะเราไปตามทางกันแล้วกันนะนี่ทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดมากเลยอย่ามาข้างนอกแล้วจะมีเอเลี่ยนโผล่มาไหมเนี่ยมีทุ่งหญ้าด้วยเราจะต้องทะลุไปอีกตึกนึงเหรอเฮ้ยตึกนี้ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลงมาก่อนละกันที่นี่แบบมีนั่งร้านเยอะมากเลยนะอ๋อตรงนี้สับสวิตช์เปิดประตูก่อนเดินเข้ามาก่อนละกันนะดูดิตรงนี้ก็ต้องสับสวิตช์เหมือนกันเพื่อให้ประตูเปิดใช่ไหมเดินย้อนลงไปก่อนลงไปลงไปอีกมีมาสับสวิตช์ตรงนี้ก่อนแล้วก็หลงแน่นอนทำไมสวิตช์มันอยู่คนละที่มันเยอะเงี้ยซับซ้อนเหลือเกินโอเคหลังจากเดินขึ้นมาที่ห้องควบคุมแล้วก็เดินลงไปอีกทีนะเลี้ยวเดินลงไปตามทางลงไ
เอ๊ะต้องมากดสวิตช์กด E ตรงนี้กดปุ่มสีแดงตรงนี้ก่อนประตูก็จะเปิดให้เราเนี่ยเดินออกไปข้างนอกต่อได้เราก็เดินวนลงไปเรื่อยๆนะลงไปเรื่อยๆอีกหาทางจะลงไปแบบลงไปลึกพอสมควรแล้วเนาะโอเคเจอห้องใส่พาละเจอบอสแล้วนั่นไงเฮ้ยเจ้าบอสตัวนี้หรอที่เราจะได้เบรกแปลงร่างเป็นมันอ่ะโอ้ยตัวบัลเลอร์เลยอ้อมระวังโดนมันกินนะก็จะต้องกลิ้งถังเหล็กสีส้มๆนี่นะคะไปทับตัวมันให้ได้เนาะซึ่งมันก็จะต้องกลิ้งไปทับหลายครั้งเลยนะกว่ามันจะตุยนะใหญ่เกินตัวมันใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างจะไวอยู่นะจะแปลงเป็นมันจริงๆอ่ะเนี่ยหน้าตาไม่น่าคบเลยเราถังกลิ้งใส่มันนะแพ้ถังเฮ้ยปีน่ะมันแพ้บึ้มๆใส่เลยเอามันแพ้บึ้มๆใช่ปะเดี๋ยวกันตอนนี้ถังมันตั้งขึ้นมาแล้วอ่ะเออโอ้ยหลบอยู่ข้างหลังถังอ่ะมันจะปลอดภัยปะเฮ้ยโดนอีกตึ้มนึงแล้วยังหลอกยังหลอกมันยังไม่ตายบึ้มมันเข้าไปต้องใช้เวลาพอสมควรใช้เวลานานก็แล้วกว่ามันจะตุยนะบอสตัวเนี้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวมันใกล้เข้ามาแล้วโดนตัวไม่ได้เลยนะโดนตัวนี้ตุยนะโอเคไปหลังแล้วกันตั้งหลักอะไรมาแล้วทางนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วบึ้มจากบอสกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวหลอกล่อมันก่อนหลอกล่อมันให้มันตามมาตามมาตามมาใช่ไหมกิ้งเลยกิ้งคาร์โลเฮ้ยไม่โดนอ่ะเฮ้ยโดนโดนอีกดอกนึงอีกนิดเดียวทนไว้อย่าเพิ่งตุยนะต้องวิ่งวนไปก่อนไม่มีใครกล้าลงล่องนะใช่ป่ะไม่ใช้ถังไปเลยถังน้ำมันบึ้มใส่ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนเฮ้ยหลังกันวิ่งเป็นมาแล้วเฮ้ยมันปอแล้วเฮ้ยแกไอ้เจ้าบอสเฮ้ยมันตุยมันตุยหน้าที่มาเฮ้ยปลดล็อกเบรกอีกครั้งแล้วล่ะน่าจะได้ตัวมันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปลองแปลงร่างเลยดีกว่าเราเลือกที่ Secret Mode ค่ะแล้วก็ลองแปลงร่างอยู่นะโอ้ดูสิน่ารักจุงเบยมันเป็นตัวแบบเหมือนดินน้ำมันสีดำๆเลยเนาะแล้วถ้าเป็นตัวสีขาวล่ะเฮ้ยตัวสีขาวน่ารักอ่ะโอ้ได้หลายตัวเลยเหรอได้หลายตัวรู้สึกว่าจะได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะว้าวไปทีเดียวคุ้มเลยนี่เลยได้ตัวบอสมาด้วยบอสเมื่อกี้ที่เราสู้กับมันไงแต่รู้สึกว่าพอเราไปล่างมันเนี่ยตัวจะเล็กกว่าหน่อยนะโอ้โหไม่น่าเขาไปเขี้ยวสิสยองรู้สึกแบบมันจะยังบักๆนะถ้าเก็บเบรกได้ก็ต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่นะคะออกแล้วเข้าเกมใหม่มันก็จะปลดล็อกโมเดลตัวใหม่มาให้ด้วยหลังจากที่เราเก็บเบรกเสร็จนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบอื่นกันต่อเราเทเลพอร์ตไปก่อนนะนี่เลยเข้ามาห้องนี้ห้องสีส้มๆตรงนี้แล้วก็มันจะมีปุ่มวาร์ปนะวาร์ปไปอีกห้องนึงเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินเลยอ่ะพี่เค้งมาเร็วไปด้วยเราไม่ไปตรงนู้นแต่ว่าเราจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนู้นเหรอแน่ใจนะใช่มันมีห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงห้องมืดๆอ่ะถ้าหลงจะไม่ให้อภัยเลยนะไม่หลงหรอกเดินทะลุมาก็เจอแล้วเห็นปะเห็นประกายไฟแป๊บๆ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 ปะนั่นแหละเราแค่เดินเข้าไปกด E เราก็จะได้สกินมาเลยเฮ้ยเขากำลังช็อตๆๆเลยใช่ได้มาแล้วนี่หน้าตาจะได้ตัวนี้นี่แหละเหมือนจะเป็นตัวใส่ฟ้ายังไงนี่แหละแล้วก็ลองแปลงร่างดูนะไม่รู้ว่าตัวนี้มันชื่ออะไรแต่ตัวนี้เหมือนแบบคล้ายๆกับเป็นตัวใส่ฟ้าหรือว่าตัวไฟอะเนาะเท่ดีเหมือนกันนะตัวนี้สีมันออกเหมือนสีไฟอะนะตัวมันก็จอกดำๆด้วยตัวนี้ดูดิโอ้ยทำไมมันผ่าครึ่งแบบเนี้ยโอเคเราวาร์ปมาอีกแมปหนึ่งแล้วนะพี่เคนจะเดินแบบดีๆหน่อยไม่ได้ใช่ป่ะท่ายากท่ายากโอ้โหจะนอนเดินมาทำไมเนี่ยไม่เมื่อยเหรอท่ายากไม่จำแล้วต้องเดินท่ายากไม่เมื่อยหรอเห็นเราเมื่อยแทนเลยอ่ะโอเคเราทะลุมาอีกห้องกันนะเป็นห้องสีเขียวๆนะไม่เคยได้ยินหรอว่าเขาทางนี้ทางนี้สี่ขาดีกว่าขาเดียวเนี่ยนี่เราตรงมาห้องนี้ทางเราด้วยแล้วเดินลงไปข้างล่างเลยตรงนี้แล้วเดินย้อนมาหน่อยแล้วเข้าโอ้ยนี่ตั้งสี่ขาเดินช้าอีกเหรอเลี้ยวขวาไปเลยแซงแล้วแซงแล้วอะไรจริงก็ตามไม่ทันเลยเดินตามทางไปเลยกระดึบกระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บนั่นแหละแล้วก็ปีนขึ้นไปบนแผ่นไม้เลยนะเห็นไหมมีประกายสีเขียวๆนี่ว่ะแค่ไม่ถึงอะปีนไม่ได้เนี่ยเรามาเก็บเบรกตรงนี้ได้เลยนี่ไงได้สกินตัวใหม่มาเป็นตู้สีเขียวๆนะว้าวตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันโอเคปลดล็อกเบรกแล้วล่ะโอเคลองแปลงร่างดูนะเอ้ยน่ารักก็ดูดิเฮ้ยมันตัวมันสีเขียวเลยนะมันยิ้มด้วยอ่ะเรียมๆเลยนะมันจะใจดีอ่ะป่ะเพราะว่ามันยิ้มใช่ป่ะแต่มันมีสีแขนไม่น่าไว้ใจนะไม่แน่นะคะจะมีเขี้ยวงอกมาทีหลังก็ได้เฮ้ยมันจะกลายเป็นมอนสเตอร์ใช่ป่ะโอเคเราไปเล่นที่แมปที่2กันต่อโอเคเราวาร์ปไปละเรามาห้องนี้กันแล้วนะเราก็เข้าไปที่ห้องสีส้มกันโอเคเราก็เดินเลี้ยวซ้ายตรงไปหน่อยตรงตามทางไปเลยเราก็จะเข้าห้องที่แบบว่ามีสีเขียวนะเราก็เดินตามทางไปเหมือนกันตรงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย
โอเคครั้งนี้ก็เจอแล้วเจอแล้วไวจุงเจ้าตัวนี้เหมือนไอติมเลยนะเหมือนไอศกรีมเลยอ่ะหัวมันกลมๆเหมือนไอศกรีมโคนเลยนะแถมมันยังมีโคนไอศกรีมอ่ะใส่เป็นหมวกด้วยนะมันหมวกปาร์ตี้ของมันด้วยเออทำไมมันน่ากินอย่างเงี้ยเออพูดเล่นนายไม่ได้น่ากินหรอกนะกินด้วยครับกินด้วยเหมือนแขนมันด้วนไปข้างนึงปะกลายเป็นเด็ดไอ้ด้วนไปละดูดิหมวกมันน่ารักอะน่ากินด้วยเอาโคนไอศกรีมมาทำเป็นหมวกเฉยรสนี่น่าจะเป็นรสกะทิหรือว่ารสวานิลากันแน่เนี่ยรสมะพร้าวชาวเกาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราก็ตามหาเบคไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบเบคตัวละครแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะพี่